แต่สิ่งจริงๆที่เราสามารถเรียกว่าเป็นสิ่งวาจิบก็คือสิ่งจำเป็นของชีวิตเนี่ยเวลานี้ส่วนใหญ่เราไม่ทำแต่เราไปทำเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ภาระหน้าที่ของตัวเราเองเราสนใจเรื่องต่างๆเหล่านั้นมากกว่าแต่ก่อนเราขายสินค้านะก็คือขายนกขายสัตว์เดรัจฉานขายโต๊ะขายเก้าอี้แต่วันนี้เราขายรูปร่างหน้าตาเราขายเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับกับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการครับในช่วงของศาสนาในใจครับเพราะวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องราวของสำรวจตัวสำรวมกายวาจาใจจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนึ่งท่านนะครับซึ่งท่านเป็นผู้นำศาสนาอิสลามของเรานะครับจะมาพูดคุยเรื่องเหล่านี้กันครับผมขอต้อนรับท่านดาโต๊ะดร.พัฒนาหลังปูเตอิหม่ามฮัดยีเฟาซันบินไฟซอนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเราได้พูดคุยกันเรื่องราวของภาคศาสนาอิสลามนะครับมาหลายๆตอนหลายๆเทปแล้วนะฮะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของการสำรวจตัวนะครับการสำรวมกายนะครับวาจาใจปัจจุบันนี้จะสังเกตได้ว่าโลกที่มีความวุ่นวายมีความซับซ้อนมากมายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความทันสมัยเกิดขึ้นเข้ามาพร้อมกับใจของเราเริ่มถอยลงนะครับบางครั้งเราลืมสำรวจตัวเราเองเรื่องการแต่งกายเราลืมสำรวจกายของเราว่าเอ๊ะเหมาะสมไหมในการที่จะใส่ชุดแบบนี้ออกไปงานต่างๆนะวันนี้เรื่องราวของภาคศาสนาอิสลามเองเนี่ยนะครับมีบทบัญญัติเรื่องของการคุมกายการแต่งกายให้ถูกหลักตามแนวทางของศาสนาว่ายังไงบ้างครับครับผมทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาอิสลามได้กำหนดบทบาทในเรื่องขององค์รวมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการแต่งกายแต่ควบคุมความประพฤติพฤติกรรมของเราทั้งหมดปัญหาตั้งแต่ต้นที่ท่านพิธีกรได้พูดคุยกันถึงเวลานี้ปัญหาผมว่ามันเกิดก่อนที่จะไปพูดถึงปัญหาว่าอิสลามสอนอะไรในเรื่องสำรวจตัวสำรวจกายตรงนั้นน่ะเราก็ต้องดูก่อนว่าทำไมเวลานี้เราถึงไม่เคยจะสำรวจกันปัญหาใหญ่มันเกิดขึ้นมาอิสลามคุณจะเป็นมุสลิมพระศาสดาสอนว่าตารกูฮูมาลายะนี้คุณต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก่อนในชีวิตของคุณแต่สิ่งจริงๆที่เราสามารถเรียกว่าเป็นสิ่งวาจิบก็คือสิ่งจำเป็นของชีวิตเนี่ยเวลานี้ส่วนใหญ่เราไม่ทำแต่เราไปทำเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ภาระหน้าที่ของตัวเราเองเราสนใจเรื่องต่างๆเหล่านั้นมากกว่าเหมือนกับว่าบ่อยครั้งเหลือเกินเรามีสภากาแฟทางปากใต้หรือสภาคูปีหรือว่าสภาแต่โอก็คือสภากาแฟก็คือเป็นตัวที่ทำลายความมั่นคงทำลายความมั่นคงในหลักธรรมของศาสนาอีกประการหนึ่งถึงจะไม่ทั้งหมดก็เช่นเดียวกันเพราะอะไรถ้าเรากลับไปที่อัลฮะดีษก็คือที่ท่านศาสดาสอนว่าคนนั้นต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เรามาดูกันครับว่าบางครั้งเราดูสภากาแฟทั่วไปคนต่างๆไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพอะไรทั้งสิ้นเลยเขาคุยกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันเที่ยงงานการไม่ค่อยได้ทำกันวิพากษ์วิจารณ์การทำงานคนนั้นคนนี้บางครั้งถึงขั้นรัฐบาลถึงขั้นต้องเปลี่ยนผู้นำต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนั้นต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนี้แต่ถามว่าคำพูดเรามันมีประโยชน์ตรงไหนไหมเราก็วนไปวนมากันอยู่ตรงนี้แหละในรอบๆสภากาแฟของเรานั่นแหละในหมู่บ้านของเราเนี่ยเราถ้าตราบใดสิ่งที่เราพูดไปแล้วเรายังไม่มีจุดคนไหนหรือไม่มีอะไรที่มันจะมีสื่อทำให้นำคำพูดของเราไปปรับปรุงพฤติกรรมตรงนั้นได้ถือว่าตรงนั้นไม่เกิดประโยชน์การพูดของเราในศาสนาอิสลามตรงนั้นถือว่าเป็นฟิตนะก็คือว่าเป็นการให้ไร้ป้ายสีเพราะว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อิสลามไม่ต้องการคำวิพากษ์วิจารณ์แต่อิสลามต้องการคำแนะนำอบรมตักเตือนการติเพื่อก่อไม่ใช่ติเพื่อทำลายตรงนี้เองถ้าหากว่าเรากลับมาที่ตรงนี้เราต้องดูที่อัลกุรอานสอนอะไรเราไว้พระมหากัมภีร์อัลกุรอานองค์เจ้าได้บัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮะวัลตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกอดีวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคะบีรุมบิมาตะอามะลุนองค์มันบรรดาผู้ที่ศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายจงรำลึกนึกถึงชีวิตที่แล้วมาในอดีตเพื่อวันพรุ่งนี้เถิดตรงนี้เป็นประโยคที่สำคัญทีเดียวแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนที่เราผ่านพ้นชีวิตมาก่อนนอนเราต้องนึกวันนี้เราไปทำอะไรมาไม่ได้พระศาสดาไม่ได้ให้สอนว่าไปดูคนอื่นเขาสิว่าวันนี้เขาทำอะไรแต่ให้ถามตัวเราเองเราทำอะไรที่มันอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องที่ศาสนากำหนดเอาไว้ทำครบถ้วนหรือยังหน้าที่ของเราที่มีต่อผู้เป็นเจ้าในส่วนของเราครบถ้วนหรือยัง
ต่อจากนั้นดูที่คู่ครองของเราต่อจากนั้นดูที่ครอบครัวภรรยาของเราญาติพี่น้องและกระจายออกไปไม่ใช่ว่าไปดูคนข้างนอกแต่คนข้างในเราตัดทิ้งลงเราผ่านไปตรงนี้ศาสนาอิสลามไม่ยอมเป็นอันขาดยิ่งไปกว่านั้นและในองค์การถัดมาก็มีรายละเอียดตรงนี้อีกยกตัวอย่างเช่นความเอกภาพการยึดมั่นที่เกิดขึ้นการเป็นเอกภาพตรงนี้ศาสนาสอนเอาไว้ว่ายาอายุฮัลลาดีนะอามันฮุอิจตะนีบูกะซีรอมมินัลซันอินนะบะดัลซันนิอิสมะลาตะยัสซะซูวะลายักตับบะอ์ดุกุมบะอ์ดอออัยฮิบุอะฮะดุกุมอัยยะกุละลัฮมะอะคีฮิมัยตันฟะกะเราะตุมูวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคะบีรุมบิมาตะอ์มะลูนซึ่งมีความหมายพอจะสรุปได้ตรงนี้นะครับว่าโอ้ผู้เหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายถ้าเจ้าอ้างตัวว่าเจ้าเป็นคนมีความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วไซเจ้าจะต้องไม่มีการนึกทึกทักเอาเองคิดเอาเองเพราะการคิดเอาเองการนึกทึกทักเอาเองอันมากมายนั้นล้วนแล้วเป็นบาปและท่านทั้งหลายจะต้องไม่พยายามสอดรู้สอดเห็นสอดแนมเรื่องของชาวบ้านเขาแต่ท่านทั้งหลายมีหน้าที่ต้องปรับปรุงตัวของตัวเองก่อนคือความหมายประโยคอันนี้ก็คือให้เราดูแลตนเองสำรวจตนเองแล้วก็เราดีเมื่อไหร่แล้วนะค่อยขยายมุมออกไปต่อไปข้างนอกและท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายอ้างตนเองว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความศรัทธาต่อศาสนาอิสลามต่อพระเป็นเจ้าต่อองค์พระศาสดาของท่านแล้วท่านจะต้องห่างไกลจากการให้ร้ายป้ายสีจากการห่างไกลจากการนินทาให้ร้ายคนอื่นเขาเพราะดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยการนินทาให้ร้ายมันประหนึ่งอุปมาอุปไมยหนึ่งเราไปกินซากศพเนื้อศพเน่าๆของคนที่ตายไปแล้วแน่นอนก็คือเจ้าย่อมรังเกียจมันการที่เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องชัดเจนถ้าหากเราปฏิบัติกันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราจะมีความสุขในครอบครัวตรงนี้องค์การถัดมาได้ยังมีบอกเอาไว้อีกชัดเจนว่าลายัสคอรเกามุมมิงเกามินอาซาอายกูนุคอยรอมินฮุนวะลานิซาอุนมินิซาอินอาซาอายกูนุคอยรอมินฮุนวะลาตัลมิซูบิลอัลกาความหมายได้สรุปตรงนี้ก็คือว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ไปวิพากษ์วิจารณ์อย่าได้ไปดูถูกเหยียดหยามพี่น้องของตัวเจ้าโอ้และบรรดาสตรีก็เช่นเดียวกันอย่าได้ไปดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนพี่น้องของเจ้าในหมู่สตรีด้วยกันบางครั้งคนที่ถูกดูหมิ่นดูแคลนนั้นอาจจะดีกว่าตัวเจ้าก็ได้และท่านทั้งหลายอย่าพยายามเรียกขานกันด้วยชื่อที่น่าเกลียดแต่จงเรียกสมญานามเขาในสิ่งที่เขาภาคภูมิใจถ้าต่างๆเหล่านี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติกันได้เป็นสิ่งที่ดีงามพระศาสดาเคยบอกว่าท่านทั้งหลายบาปมากเหลือเกินเป็นการทำลายความมั่นคงในโลกนี้และสู่เจ้าจะห่างไกลจากผู้เป็นเจ้าในโลกหน้าจะก็นั่นคือจะตกนรกแน่นอนถ้าหากท่านทั้งหลายไปนินทาให้ร้ายชาวบ้านเขาครับพระองค์เราบรรดาอัครสาวกถามว่าโอ้พระศาสดาแต่ถ้าหากสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันเราพูดเรื่องจริงล่ะเพราะท่านศาสดาพูดถึงความร้ายแรงการไปนินทาให้ร้ายเขาเนี่ยความดีของเราทั้งหมดวันนั้นไปเป็นของคนอื่นทั้งหมดแล้วเราก็เอาความชั่วของเขามาอยู่ในบัญชีความดีของเราเขาเรียกว่าเราไม่หลงเหลือเป็นคนล้มละลายตั้งแต่โลกนี้ทัศนากลัวเหลือเกินคนมุฟลิสหรือคนล้มละลายความดีเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยแต่ทัศนาก็บอกว่าการยิ่งถ้าหากว่าการที่ท่านไปพูดถึงคนคนอื่นเขาไปพูดเรื่องจริงแต่ถ้าหากพูดไปแล้วถ้าพูดต่อหน้าแล้วคนคนนั้นเขาไม่ชอบนั่นถือว่าเป็นการนินทาเอาความดีของเราทั้งหมดเอาไปให้เขาเอาความชั่วของเขาทั้งหมดมาเป็นของเราแต่นี่ยิ่งไปแต่ถ้าหากว่าเรารู้นี่ถ้าเราพูดเรื่องอย่างนี้ต่อหน้าเขาไม่อยากให้เราพูดแน่นอนนั่นคือนินทายิ่งถ้าหากเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องไม่จริงใส่ร้ายป้ายสีโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเป็นการหักโค่นทำลายยิ่งกว่าเอามีดไปแทงคนทั้งกลุ่มหมู่ใหญ่เลยนี่คือเป็นบาปอย่างเหลือเกินซึ่งจะเห็นภาพกันชัดเจนเลยจะรับคำพีต่างๆนะครับของอัลกุรอานที่พูดขึ้นในหลายๆเรื่องราวนะครับทีนี้ถ้าเรามองภาพยุคปัจจุบันที่เราเห็นภาพชัดเจนนะครับเอาเรื่องที่ใกล้ตัวสุดที่เราเห็นเรื่องของการแต่งกายเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เด็กๆวัยรุ่นนะครับเรื่องของการแต่งกายบางครั้งเนี่ยผมว่าแต่งเกินไปและอิทธิพลจากไม่ว่าจะเป็นตะวันตกตะวันออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาเยอะมากเรื่องอิทธิพลเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะสำรวมกายนะครับแล้วก็สำรวมตัวตรงนี้เนี่ยมุมมองของท่านดร.ตมองอย่างไรครับผมมองว่าวันนี้ชีวิตคนเราเป็นสินค้าไปหมดแต่ก่อนเราขายสินค้านะก็คือขายนกขายสัตว์เดรัจฉานขายโต๊ะขายเก้าอี้แต่วันนี้เราขายรูปร่างหน้าตาเราขายเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีการประกวดนางงามกันค่านิยมที่อันตรายเหลือเกินมีการประกวดลักษณะที่ว่า
เวที The World of the World นะประกวดนางงามจักรวาลนางงามประจำปีนางงามประจำจังหวัดแล้วก็รูปเรือนร่างที่ผู้เป็นเจ้าให้เรามาสวยสดงดงามให้เราไว้สำหรับภาคภูมิใจที่พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างให้เรามาสวยสดงดงามค่านิยมก็บีบบังคับให้เราต้องไปเปิดตรงนั้นให้เขาดูปิดตรงนั้นหน่อยการเปิดการปิดการแต่งกายถามว่าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือใครและทำไมอวัยวะอันพึงสงวนตรงนั้นเราไม่เก็บไว้ให้คนที่เรารักที่สุดแต่แสดงว่าทุกอย่างตอนนี้มันเป็นราคาไปหมดแล้วคนที่ไปเดินทอดน่องคนที่ไปเดินเปิดนั่นเปิดนี่ที่ชาวบ้านเขาดูแสดงว่าคุณขายหมดทั้งตัวเลยขายแม้กระทั่งเกียรติยศศักดิ์ศรีที่คุณพ่อคุณแม่คุณคลอดคุณมาตั้งแต่คุณจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ในอิสลามประณามเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ประณามเฉพาะคนคนนั้นประณามแนวคิดของคนที่ทำไมถึงพวกคุณคิดได้อย่างไรให้เพื่อนมนุษย์ของคุณด้วยกันเองหลอกล่อให้เขามาขายแม้กระทั่งศักดิ์ศรีเกียรติยศของความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยเช่นกันตรงนี้อันตรายถามว่าการประกวดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เปิดนั่นนี้แล้วก็ปิดนี่หน่อยนะครับผมเปิดหน้าเว้าหลังหรือว่าเว้าหน้าเปิดหมดอะไรก็ตรงนี้อะไรคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นนอกจากการทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมวลมนุษย์แล้วตรงนี้หรอกหรือเราได้เชยชมให้คนทั้งโลกเขาได้เชยชมสิ่งต่างๆเหล่านี้หรอกหรือจะทำให้เรานั้นภาคภูมิใจผมเคยเปรียบง่ายๆคนบางคนอาจจะนึกหัวเราะเยอะบอกว่าจริงๆแล้วสตรีเนี่ยมันบางทีก็เหมือนผลไม้กระป๋องเหมือนปลากระป๋องถ้าเรารู้จักเก็บรู้จักสงวนตัวปิดมันอย่างมิดชิดมันมีค่าเก็บไว้ได้นานเมื่อไหร่ไปเปิดไปเปาะมันเข้ามาไม่เฉาะมันเมื่อไหร่อยู่ได้ไม่นานหรอกครับเน่าเหม็นจริงๆแล้วชีวิตจริงๆมันก็เหมือนสิ่งต่างๆเหล่านั้นต้นไม้ดอกไม้หลายสิ่งหลายอย่างกล้วยไม้เวลามันอยู่บนต้นมันสวยของมันได้นานอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่เมื่อไหร่มันเราตัดออกมามันอยู่ได้ไม่นานหรอกครับแล้วก็มันก็เหมือนกับของคนเราสิ่งใดที่พระผู้เป็นเจ้าสั่งให้ปกปิดเราควรปกปิดสิ่งใดที่เราควรเปิดเผยออกมาควรเปิดเผยออกมาถามว่ามีการประกวดนางงามมีการเปิดนั่นเปิดนี่ให้ดูคนที่ภูมิใจที่สุดคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคนดูที่ใจตังเสียตังพร้อมคือคนที่จิตใจของเขานั้นผมคิดว่าต่ำกว่ามาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าครับนั่นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งแง่มุมที่เราเห็นได้ชัดเจนจากข่าวจากสื่อต่างๆเรื่องราวของปัจจุบันนี้เด็กวัยรุ่นนะครับเริ่มมีชีวิตคู่กันเร็วมากขึ้นบางครั้งการที่มีชีวิตคู่เร็วมากขึ้นเนี่ยนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ไม่ได้มีการสำรวมกายอย่างชัดเจนนะครับนอกจากไม่สำรวมกายแล้วเนี่ยใจค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็เปิดง่ายเกินไปบางครั้งเจอกันผ่านในระบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้าไปใน Facebook เข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับขอ BB ขอพินงานนะครับส่งกันไปคุยไปคุยกันมาไม่ถึงสัปดาห์ไปหลับนอนกันแล้วตรงนี้ในหลักเกณฑ์ของเราเนี่ยเรามีมองโอ้อันนี้อันตรายเหลือเกินค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปผมจำได้ตอนผมเด็กๆเนี่ยปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเสมอเราอาจจะได้เห็นในสื่อในสื่อพิมพ์พิธีคนฆ่าตัวตายกันเพราะอะไรเสียพรหมจรรย์เสียพรหมจรรย์กันเรียกว่าเป็นสิ่งที่สงวนที่สุดสำหรับความเป็นผู้หญิงเกิดมาได้ครั้งเดียวสังคมไทยก็สอนกันมาครั้งเดียวนะการเป็นสาวบริสุทธิ์เนี่ยครั้งเดียวแต่สมัยนี้ไม่เป็นไรเราเข้าไปทำรีแพร์กันได้อะไรกันได้ถ้าหากเวลานี้เราเปลี่ยนไปถึงอย่างนี้แล้วค่าความเป็นมนุษย์มันไม่เหลือคุณงามความดีมันไม่เหลืออะไรเหล่านี้อิสลามสอนวิธีการที่การที่จะล่วงล้ำสิทธิอธิปไตยตรงนี้สอนว่าลาตักรบุลซีนาทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การล่วงละเมิดทางเพศเป็นอันขาดอิสลามไม่ได้สอนว่าล่วงไปเถอะแล้วก็ใช้ถุงยางอนามัยใช้อะไรปกป้องไม่ใช่อิสลามบอกว่าทุกวิธีทางที่จะนำมาซึ่งการล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิเสรีภาพทางเพศการร่วมหลับนอนกันโดยก่อนแต่งอิสลามทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกวิธีต้องปกป้องป้องกันมันทุกวิธีทางและทุกอย่างมีโทษทันหมดเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกครับในอิสลามที่บอกว่าคุณในเมื่อห้ามไม่ได้แล้วปล่อยเลยตามเลยแล้วไปแก้กันสุดท้ายที่ปลายทางเหล่านี้ไม่ใช่หลักการของศาสนาอิสลามครับผมครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการสำรวจตัวสำรวมกายวาจาใจวันนี้เราได้พูดคุยเราเห็นแนวทางในหลักคัมภีร์อัลกุรอานในหลายๆเรื่องราวที่ได้มีเรื่องราวตั้งแต่อดีตนะครับแล้วเขียนบทบัญญัตินี้ไว้นะครับเป็นระยะเวลามามากกว่า300ถึง500ปีฉะนั้นวันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเลยยุคเลยสมัยแต่ถามว่าวันนี้เราพร้อมหรือยังกับการที่จะปรับแนวความคิด
นะครับรักตัวเองให้มากที่สุดโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงและวันนี้นะครับท่านดาโตะได้พูดคุยเรื่องราวของภาคศาสนาอิสลามได้อย่างชัดเจนผมเชื่อว่าน่าจะนำเรื่องราวและบทเรียนเหล่านี้ไปปรับไปประยุกต์ไปสอนคนรอบๆข้างของเรานะครับให้รู้จักทำตัวให้มีคุณค่าและผมเชื่อว่าครอบครัวของเราจะมีความสุขรวมไปทั้งโลกใบนี้ก็จะมีความสุขด้วยครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านดาโตะมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์มาพูดคุยเรื่องราวดีๆในวันนี้ครับขอบคุณครับ